งานสอบสวนตำรวจล้มละลายสงสัยเหตุการณ์ตายไม่พาศพจบไปแล้วปัจจุบันพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทำงานแบบสั่งกระต่ายไปวันๆเนื่องจากมองไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าและอนาคตเหมือนตำรวจฝ่ายสืบสวนหรือแม้แต่จราจรฉะนั้นเรื่องการส่งศพที่ตนสงสัยเหตุการณ์ตายไปให้แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ผ่าพิสูจน์นำรายงานมาพิจารณาประกอบความเห็นในสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งบางกรณีที่เป็นจังหวัดห่างไกลก็ต้องควักเงินเป็นค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิครั้งละ 2-3,000 บาทโดยที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าสถานีและตำรวจแห่งชาติไม่ได้สนใจปัญหาเหล่านี้พวกเขาจึงแก้ปัญหากันโดยวิธีสอบปากคำญาติปิดปากว่าไม่ติดใจสาเหตุการตายทำให้ไม่ต้องส่งศพผ่าตรวจปิดคดีกันเป็นส่วนใหญ่ข้อสงสัยของสังคมแม้แต่พ่อแม่ว่าแอมฆ่าลูกคนก่อนหน้าที่รู้จักแล้วตายเผาไปด้วยหรือไม่ทั้งหมดกี่ศพล้วนแต่จบไปแล้วเพราะเมื่อไม่ได้มีการผ่าศพหาวัตถุพยานไว้รัฐจะไปทำอะไรได้ในเวลานี้พันตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิ์บุตรอดีตรองผู้บังคับการจราจรตำรวจได้เปิดเผยถึงงานชันสูตรพลิกศพว่าสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ไม่ว่ายากดีมีจนหรือชนชั้นใดก็คือการได้มีชีวิตและลมหายใจนั่งดูโลกจนสิ้นอายุไขไปตามธรรมชาติในทุกสังคมประชาธิปไตยกระบวนการตามกฎหมายที่เป็นหลักประกันว่าผู้ทำให้คนอื่นตายโดยมิชอบต้องถูกลงโทษอาญาทุกคนก็คือการชันสูตรพลิกศพนับแต่ปี2547เป็นต้นมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ได้มีการประกาศใช้ปวิอาญาบัญญัติไว้ในหมวด2ความตายผิดธรรมชาติของบุคคลทุกกรณีจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพเว้นแต่เป็นการประหารชีวิตตามกฎหมายความตายตามธรรมชาติก็คือการตายตามอายุไขหรือมีโรคที่รักษาไม่ได้จนหยุดหายใจส่วนการตายผิดธรรมชาติก็คือวงเล็บ1ฆ่าตัวตายวงเล็บ2ถูกผู้อื่นทำให้ตายวงเล็บ3ถูกสัตว์ทำร้ายตายวงเล็บ4ตายโดยอุบัติเหตุและวงเล็บ5ตายโดยยังมิปรากฏเหตุคือเจ้าพนักงานของรัฐยังสรุปไม่ได้แน่ชัดการชันสูตรพลิกศพเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนท้องที่กับแพทย์นิติเวชโดยต้องแจ้งให้สามีภริยาผู้บุพการีผู้สืบสันดานหรือญาติของผู้ตายอย่างน้อย1คนทราบแต่ถ้าเป็นการตายที่เกิดจากการกระทำโดยเจ้าพนักงานอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ระหว่างควบคุมต้องแจ้งให้อัยการและพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ชั้นปลัดอำเภอร่วมชันสูตรพลิกศพด้วยโดยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัยการวัตถุประสงค์ของการชันสูตรพลิกศพก็เพื่อให้ทราบเหตุและพฤติการที่ตายรวมทั้งให้รู้ว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนและตายเมื่อใดหากตายโดยคนทำร้ายก็ให้รู้ว่าใครกระทำการตายในบางกรณีระบุเหตุทันทีไม่ได้และมองไม่เห็นก็จำเป็นต้องมีการผ่าศพแยกธาตุนำอวัยวะไปพิสูจน์กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งแพทย์และพนักงานแยกธาตุของรัฐจัดการทำรายงานสภาพศพตามที่พบหรือปรากฏจากการตรวจพร้อมแสดงความเห็นถึงเหตุที่ตายเท่าที่จะทำได้คดีที่อดีตเมียรองผู้กำกับตำรวจในจังหวัดราชบุรีถูกกล่าวหาว่าวางไซยาไนด์ฆ่าคนไปถึง16คนหรืออาจจะมากกว่านั้นปัญหาที่ทุกคนควรตั้งคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรในสังคมที่ปกครองโดยกฎหมายถ้าเธอวางยาฆ่าคนจำนวนมากตามข้อสันนิษฐานของเจ้าพนักงานรัฐเช่นนั้นจริงเหตุใดจึงไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีตั้งแต่กรณีแรกที่ฆ่าเพราะถ้าได้ผ่าศพและแยกธาตุหาสาเหตุการตายรายแรกหรือแม้แต่รายที่2ที่3ก็ต้องพบว่าแต่ละศพมีสารไซยาไนด์ในร่างกายในปริมาณที่ทำให้ตายได้ส่วนผู้ตายจะกินเข้าไปเองหรือใครแอบใส่ในอาหารหรือเครื่องดื่มหลอกให้ทานก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานต่อไปอย่างไรก็ตามการผ่าศพและแยกธาตุไม่ใช่เรื่องที่ต้องกระทำต่อความตายผิดธรรมชาติทุกกรณีหากกรณีใดสามารถระบุได้แน่ชัดแล้วไม่ต้องผ่าตรวจก็ได้ในกระบวนการชันสูตรพลิกศพแพทย์นิติเวชเป็นผู้พลิกศพไปมาตรวจหาบาดแผลร่องรอยตามร่างกายหากพบบาดแผลรูหรือรอยใดชัดแจ้งที่ทำให้ตายได้ซึ่งอาจเป็นการฆ่าตัวตายถูกผู้อื่นหรือสัตว์กระทำหรืออุบัติเหตุแพทย์ตัวไปก็สรุปได้ไม่ยากแต่หากเป็นการวางยาพิษในปริมาณน้อยแต่ส่งผลทำให้ตายคล้ายคนหัวใจวายในเวลาต่อมาหลายชั่วโมงหรือหลายวันก็จะเกิดปัญหาว่าถ้าไม่ผ่าศพแยกธาตุแม้แต่แพทย์นิติเวชก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามีสารพิษอะไรอยู่ในร่างกายและเป็นเหตุให้บุคคลนั้นหยุดหายใจหรือไม่การตัดสินใจผ่าศพเพื่อให้พบเหตุของการตายกฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนโดยหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนื่องจากต้องพิจารณาพยานหลักฐานและสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งพฤติการแวดล้อมอื่นประกอบซึ่งในส่วนนี้แพทย์ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องงานสอบสวนคดีอาญาจึงมีความสำคัญต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างยิ่งตามปวิอาญาแต่ไหนแต่ไรก็กำหนดให้ทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำผิดได้ไม่ต่าง
างกันแต่หลังจากปี2506รัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ได้ออกข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยให้ตำรวจเป็นหน่วยรับผิดชอบการสอบสวนฝ่ายเดียวทั่วราชอาณาจักรปัญหาการสอบสวนไม่เป็นไปตามกฎหมายก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมได้สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนมากมายรวมทั้งความคิดอุตริในการแยกกรมตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเป็นตำรวจแห่งชาติที่ผูกขาดอำนาจสอบสวนไว้ยิ่งทำให้ระบบตำรวจและงานสอบสวนของชาติเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงปัจจุบันพนักงานสอบสวนหัวใจกระบวนการยุติธรรมผู้ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ความคิดและดุลยพินิจของตนด้วยความสุจริตได้เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้ระบบการปกครองตามชั้นยศและวินัยแบบทหารของหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งการที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีซึ่งบางคนไม่มีความรู้ทางกฎหมายและได้ตำแหน่งมาด้วยการซื้อขายหรือวิ่งเต้นกันอย่างไร้คุณธรรมคำสั่งอะไรไม่ว่าผิดหรือถูกพนักงานสอบสวนก็ต้องก้มหน้าทำไปเพื่อมิให้ถูกกลั่นแกล้งแต่งตั้งโยกย้ายหรือจับผิดลงทางวินัยที่กระทำกันได้แสนง่ายเช่นพบหน้าแล้วไม่ทำความเคารพปัจจุบันพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทำงานแบบสั่งกระต่ายไปวันๆเนื่องจากมองไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าและอนาคตหรือเหมือนตำรวจสืบสวนหรือแม้แต่จราจรฉะนั้นเรื่องการส่งศพที่ตนสงสัยเหตุการณ์ตายไปให้แพทย์โรงพยาบาลศูนย์พาพิสูจน์นำรายงานมาพิจารณาประกอบความเห็นในสำนวนชันสูตรพลิกศพซึ่งบางกรณีที่เป็นจังหวัดห่างไกลก็ต้องควักเงินเป็นค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิครั้งละ 2-3,000 บาทโดยที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนหัวหน้าสถานีและตำรวจแห่งชาติไม่ได้สนใจในปัญหาเหล่านี้พวกเขาจึงแก้ปัญหากันโดยวิธีสอบปากคำญาติปิดปากว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายจึงไม่ต้องส่งศพผ่าตรวจปิดคดีกันเป็นส่วนใหญ่ข้อสงสัยของสังคมแม้แต่พ่อแม่ว่าแอมฆ่าลูกของตนคนก่อนหน้าที่รู้จักกันแล้วตายและเผาไปแล้วด้วยหรือไม่และรวมทั้งหมดกี่สิบศพล้วนแต่จบไปแล้วเพราะเมื่อไม่ได้มีการผ่าศพหาวัตถุพยานไว้รัฐจะไปทำอะไรได้ในเวลานี้สืบจากข่าวรายงาน